สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยรายการสามัคคีประชาชนนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 19:00 นเป็นต้นไปพบกับผมอนุสรเกษมวันเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครปฐมมาจังหวัดนี้เนี่ยมาที่อำเภอดอนตูมสาเหตุที่ต้องพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอดอนตูมก็เพราะว่าปัจจุบันครับในเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นพืชผักผลไม้ยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ค่าปุ๋ยต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างจะแพงทีเดียววันนี้นะครับรายการสามัคคีประชาชนพาท่านผู้ชมมาพบกับโรงงานปุ๋ยที่เขามีคุณภาพนะครับแล้วก็ทำอย่างความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของตัวปุ๋ยคุณภาพของการค้าการขายนะครับที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าบริษัทนี้เนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมายทีเดียวในการผลิตปุ๋ยตัวนี้ขึ้นมานะครับทุกอย่างตามกระบวนการวันนี้เนื่องจากคณะรัฐบาลได้มีการกำหนดไปว่าปุ๋ยนั้นถ้าไม่ได้มาตรฐานต่อไปนี้ถ้าใครขายโดยไม่ได้มาตรฐานเขาจับครับเขาตัวสุ่มจับเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยต่อไปนี้ที่จะให้เอกชนหรือบริษัทห้างร้านหรือประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐเอาไปใช้ต่างๆก็แล้วแต่นี่นะครับต้องมีคุณภาพมีคุณภาพอย่างไรเป็นแบบไหนถึงเรียกว่ามีคุณภาพวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่บริษัทZ นะครับ Z Agritech จำกัด Z Agritech จำกัดนั้นอยู่ที่แขวงท่าทรายนะครับแขวงท่าทรายอันนี้ผู้จดนะครับผู้จดสำนักงานสำนักงานนะครับจริงๆตรงเนี้ยเขาอยู่ดอนตูมนะครับโรงงานเนี่ยนะเขาอยู่ดอนตูมนะครับหมู่ที่5นะจังหวัดนครปฐมและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของปุ๋ยต่างๆในการรวบรวมมันมีอะไรผสมกันยังไงแบบไหนจึงเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเขาผู้นั้นครับอยู่ตรงซ้ายมือผมนะครับคุณพี่สมานรักษาพรมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทZ Agritech ครับสวัสดีครับพี่สมานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาละครับพี่หมานครับผมเรียกพี่หมานดีกว่าเรียกง่ายๆเพราะเคยชิมกันนะครับเห็นมีปุ๋ยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยส่งขายเขมรส่งขายต่างประเทศแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ครับผมพี่สมานเนี่ยเข้าสู่วงการปุ๋ยในการทำยังไงถึงคิดในเรื่องชอบเรื่องการผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยพี่เดี๋ยวผมจะเอาเกินความเก่าก่อนนะในเริ่มเนี่ยผมเป็นกรรมการเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทสยามซิโต้ก่อนอ๋อเริ่มเลยตรงนั้นทำเกี่ยวกับกุ้งเมื่อปี40พอดีกุ้งมันค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากโรคจากกุ้งหรือว่ากับเกิดฟองสบู่ครับนั้นอ่ะแล้วก็โครงการไปไม่ค่อยได้เลยผมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ลาออกจากบริษัทก็มาคิดทำปุ๋ยก่อนนั่นคือปี41ครับเริ่มก็ลองผิดลองถูกมาก็ศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยมาว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงก็ลองอยู่ประมาณเกือบ 4-5 ปีอู้นานกันนะครับลองอยู่ 4-5 ปีลองผิดลองถูกเนี่ยนะครับแล้วก็เราศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จะเอามาทำปุ๋ยที่ได้มาตรฐานครับพอดีผมเห็นปุ๋ยส่วนใหญ่ทั่วไปเขาใช้พวกฟิลเลอร์พวกดินเข้ามาผสมใช้ฟิลเลอร์คืออะไรครับพวกดินนะฮะพวกดินอ๋อเข้ามาแล้วมันใช้แล้วไม่ได้ผลหลังจากนั้นที่ไม่ได้ผลนี่มันเป็นเพราะอะไรมันแข็งหรือว่ามันเป็นยังไงครับไม่ใช่ครับเพราะมีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือว่าดินเยอะแล้วก็ปริมาณอินทรีย์วัตถุก็ไม่ได้ค่ามาตรฐานครับ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 หลังจากนั้นเราก็ได้คิดค้นว่าเอาอะไรมาแทนครับมาแทนฟิลเลอร์ครับมาแทนดินก็ได้คิดค้นว่าเอาวัตถุดิบต่างๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับครับประมาณเกือบ10รายการครับก็ลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยลองผิดลองถูกมาตลอดครับผมครับแล้วไอ้ตัวที่บอกว่าที่ฟิลเลอร์เนี่ยนะครับครับไม่ทราบว่าคำว่าฟิลเลอร์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างยังสับสนอยู่ครับว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือดินอย่างเดียวหรือว่ามันมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยครับคือดินนะครับก็คือดินอย่างเดียวเลยคือดินอย่างเดียวครับ
ไอ้กระบวนการตรงนี้พี่สมานใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ต่างๆและศึกษาด้วยตัวเองจากการที่เอาปุ๋ยตัวในการผลิตปุ๋ยในการกลับในการกว่าจะเป็นปุ๋ยจริงๆนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ5ปีครับ5ปีครับที่เราคิดคนแล้วก็ทดลองด้วยทำเป็นแปลงทดลองว่าตัวไหนที่มีคุณภาพที่เราคิดว่าโอเคแล้วก็เราเอาวัตถุดิบต่างๆมารวมกันเสร็จแล้วเอาไปวิเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรครับแล้วในขณะที่ในการรวบรวมหรืออะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยตัวปุ๋ยจริงๆเนี่ยที่เขาเอามาเห็นผมเห็นมาตากแดดมากรบมาทำนู่นทำนี่กระบวนการต่างๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยหมักส่วนของผมเองใช้เวลาหมักประมาณ8เดือนถึง10เดือนครับโอ้แล้วก็ระยะภายใน15วันถึง1เดือนตอนแรกกองใหม่ๆเนี่ยจะเกิดแก๊สเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮกลับกองครับกลับไปกลับมาเดือนละ2ครั้งเดือนนึง2ครั้งในการกลับเพราะมีแก๊สมีอะไรเยอะจนกว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นจนกว่าอุณหภูมิมันปกติเดี๋ยวต้องพาไปดูหน่อยนะครับครับผมเท่ากับว่าใน1เดือนนี้กลับ2ครั้งครับอย่างน้อยแหละครับแล้วกว่ามันจะเป็นย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยที่เราจะใช้ได้จริงๆนี่มันประมาณใช้เวลาหลังจากกลับกองเรามีจุลินทรีย์ผมผลิตจุลินทรีย์ด้วยเจ้าจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ฉีดเพื่อให้การย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับจุลินทรีย์ตัวโรโดซูโดมาแนตตัวเนี้ยมันช่วยย่อยเร็วขึ้นแทนที่จะย่อยธรรมชาตินี่เรามีตัวเร่งเราเร่งตัวเร่งให้มันให้ย่อยเร็วขึ้นครับใช้ระยะเวลาจากตรงนั้นในการที่จะมาสามารถที่จะแพ็คใส่กระสอบได้เนี่ยประมาณสักเวลายังไงศพของผมเองนะที่ของผมเองใช้เวลา8เดือนครับ8เดือนครับใช้เวลา8เดือนถึงจะเป็นกระสอบถึงจะเป็นกระสอบอย่างนี้ได้จนย่อยสลายจนคิดว่าย่อยสลายที่สมบูรณ์นะครับค่า GI ค่าเจนอนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าโอ้ยมีการ 2-3 เดือนไอ้ปุ๋ยปลอมมีอะไรแย่นั่นคือปุ๋ยปลอมมันบางตัวมันย่อยสลายยังไม่จบกระบวนการกระบวนการจริงๆแล้วต้องผมพูดแบบน้อยๆเลยคืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนล่ะต้องมีครึ่งปีครับโอ้โหมิน่าเพราะว่าค่าการย่อยสลายของผมประมาณ 95-100 อ่ะครับการย่อยสลายที่สมบูรณ์นะครับครับครับแล้วจากนั้นพอการย่อยสลายแล้วเนี่ยตัวผสมต่างๆคืออะไรบ้างที่ผมเห็นมีทั้งกากค้างคาวมูลค้างคาวมูลสัตว์แล้วก็มูลฟินเรียกว่าโลดิเฟอร์พวกปลาใช่ไหมครับครับครับแล้วมันมีอะไรบ้างครับที่ผมไม่มีความรู้ท่านผู้ชมเองก็ไม่มีความรู้ว่ามันเป็นปุ๋ยเป็นขึ้นมานี่นะแล้วมันมาผสมอะไรยังไงมันถึงมีคุณภาพที่เอาไปใส่ต้นข้าวไปใส่ยางพาราไปใส่พืชผักผลไม้แล้วแบบมีคุณภาพอย่างที่เขาใช้กันเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมยังไงครับพี่จริงๆแล้วเหตุผลเรามาตั้งโรงงานที่ใจกลางตรงนี้เพราะว่ารอบๆนี้มีฟาร์มวัวฮะที่อำเภอดอนตูมมีฟาร์มเยอะขุนฟาร์มวัวนมแล้วนี่รอบเลยครับเป็นวัตถุดิบเลยครับและชาวบ้านเนี่ยเขาสมัยก่อนเขาไม่รู้จะเอาไปไหนเขาก็ทิ้งส่วนใหญ่กองกะเหรี่ยงเกกะผมก็ได้ไอเดียว่าเอามาขายที่นี่รวมแล้วก็เอาใส่นี่ว่ารับซื้อรับซื้อรับซื้อแล้วเราก็เอามาหมักครับครับวุ้นวัวที่นี่มันเขาไม่กินหญ้าเขาว่ากินอาหารข้นอาหารสําเร็จรูปอะครับมีกากถั่วกากมันครับพวกนี้ครับแล้วก็ดอกหญ้าพวกนี้ไม่มีเราก็ใช้เวลาหมักประมาณ6เดือนถึง8เดือนนะครับในการหมักของมูลวัวนี่นะครับครับแล้วจากมูลวัวแล้วมีผสมอะไรอีกก็ตรงนี้ก็มีโรงงานของเราอยู่ใกล้กับโรงงานอามิโรงงานผงทําผงชูรสอยู่ใกล้กันอีกฮะอยู่ใกล้ๆกันครับก็รับซื้อรับแล้วอันนี้เราไปซื้อมาให้เขาให้เขามาส่งให้อ๋อเรียกว่าซื้อของเหลือจากโรงงานผงชูรสเองใช่ครับแล้วก็ยูติกับผงชูรสก็มีโรงงานโรงงานผงชูรสที่มันของเหลือนี่คืออะไรครับพี่ก็คือเศษที่เขากระบวนการผลิตนะพวกมันสับปะหลังเศษเหลือต่างๆเขาก็เอาลงในบ่อบำบัดอยู่ในบ่อบำบัดนี่ประมาณปี2ปี3ปีแล้วแหละที่หมักเรียกว่าหมักไว้เป็นปีครับตักขึ้นมาก็มาขายเราได้ขึ้นมาให้แห้งแล้วเราเอามานี่เราเอามาการเอามาตาลยังฮะเรามาหมักต่ออีกอ๋อหมักต่ออีกรอบนึงหมักต่ออีกครับโอ้เพราะนั้นเขาหมักในน้ําเออทีนี้เรามาหมักบนบกอีกทีนึงประมาณ6-7 เดือน6-7 เดือนมาผสมกับมูลวัวของเราทีนี้แล้วก็มีพวก
โรงงานแอลกอฮอล์พวกโรงงานเหล้าครับสาเหล้าก็สาเหล้าสาเหล้าก็ขบวนการเหมือนกันก็เอามาผสมอีกเอามาผสมเอามาเป็นเอามาหมักไว้ก่อนอีกเอามาเป็นรสเลยเอามาทีเดียวสาเหล้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นผงอ่ะอ๋อมันเป็นผงเป็นกากตะกอนเหมือนกันอ๋อกากตะกอนที่เหลือจากสาเหล้านะครับอ๋อครับรอมาทีไม่ใช่น้อยๆนะเป็นหลายพันตันโอ้โหเอามาครั้งหนึ่งเอามาหมักครั้งหนึ่งเราใช้เป็นเอามาหมักปีนะเราก็ใช้ประมาณปีหมดประมาณวัตถุดิบที่กองอยู่นี่ประมาณ 2-30,000 ตันนะแล้วมีนอกเหนือจากมีที่พี่พูดแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกเพิ่มผมเห็นมีโอ้โหมีตัวหลายตัวเลยก็มีมูลข้างคาวเอามูลข้างคาวมาอีกมูลข้างคาวนะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกมาจากกระบี่ฮะกากปาล์มครับซีโอไลท์นะครับโดไลท์นะครับโอ้โหนี่อะไรปลาหมักปลาหมักก็มีครับครับปลาหมักด้วยนะครับสาหร่ายครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็มูลค้างคาวอ๋อมูลค้างคาวเป็นอย่างนี้เป็นปงวงนี้เลยแต่ตัวนี้ผมเอามาจากกระบี่เอามาจากกระบี่ครับซื้อมาจากกระบี่ครับเขาจะทำเป็นผงมาให้ครับหรือไงอ๋อมันอยู่ในถ้ำอะที่ทำไมต้องเอาจากกระบี่เพราะว่าค้างคาวมันหากินในทะเลOh. ออกหากินเป็นมะเร็งครับมะเร็งได้พอข้างคาวกินลงไปมันจะมีโปรตีนสูงกว่าข้างคาวที่กินผลไม้ แล้วก็เวลามันขี้ออกมาถ่ายออกมาเนี่ยโปรตีนจากปลาเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางอาหารของพืชได้เยอะกว่าอ๋อ เป็นความรู้ครับก็เราก็ซื้อจากตรงนั้นเราก็หาแหล่งถึงไกลหน่อยแต่ว่าเราคุณภาพอะครับเราเน้นคุณภาพก็เรียกว่ามาผสมเอาพวกกากปาล์มมูลสัตว์ต่างๆแล้วก็ซากปลาครับซากปลานี่เป็นยังไงก็โรงงานปลากระป๋องอะวันๆหนึ่งเวลาเขาผลิตปลาเนี่ยเขาผลิตปลากระป๋องเนี่ยเศษเนื้อเล็กๆที่เขาแต่งเนื้อปลานะแต่งให้ชิ้นมันสวยแล้วก็ส่วนหนึ่งจากปลาตัวนี้ก็เขาเก็บมาจากที่ตามห้างที่หมดอายุแล้วเขาเอามาทำลายลงในบ่อบำบัดเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องกวนแล้วก็เอาไปเซนติฟิวสลัดน้ำออกครับสลัดน้ำออกทีนี้เหลือแต่กากปลาเหลือแต่เนื้อปลาตัวนี้เขาใช้วิธีการย่อยใช้จุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวย่อยไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นหมดเสร็จแล้วเอามาขึ้นบรรยุงรูแล้วก็เอารถไปเอาครับครับเรียกว่าปุ๋ยวันนะครับเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเกิดจากอินทรีย์จริงๆเลยเกิดจากการย่อยสลายย่อยของอินทรีย์จริงๆเลยครับคือเหลือจากเอาเรียกว่าง่ายๆว่าจากมูลสัตว์มาครับจากกากปลามาจากกากมันสำปะหลังมันอ้อยชาอ้อยนะครับมูลค้างคาวนะครับแล้วก็มูลปลาพวกเศษเนื้อปลาเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับจึงจะออกมาใช้เวลาประมาณ8 เดือนถึงจะเป็นถุงอย่างนี้ได้นะครับท่านผู้ชมถึงจะเป็นถุงอย่างนี้ได้ครับในตัวปลาเองเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นปลาทูฮะปลาทูน่าครับเสร็จแล้วเรามาย่อยเรามาหมักต่ออีกฮะที่มาเนี่ยมันยังเละๆอยู่ครับเราก็ตากให้แห้งหมักให้แห้งอีกเอามาหมักแล้วเอาละพอเราทำมาอย่างนี้พี่สมานทำมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ต้องมีการขออนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายพอผมวิเคราะห์แต่ละตัวฮะวิเคราะห์แต่ละตัวว่าค่าอะไรสูงเท่าไหร่มากเท่าไหร่วิเคราะห์แต่ละตัวคือวัตถุดิบแต่ละตัวนะเราไปวิเคราะห์แต่ละอย่างและเราก็คำนวณว่าไนโตรเจนมีเท่าไหร่ครับฟอสฟอรัสมีเท่าไหร่โพแทสเซียมมีเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่ใช้กันก็บอกว่าใส่แล้วมันช้าใช่แล้วมันไม่ค่อยมันจะได้ผลช้ามากตอบสนองกับพืชช้าทีนี้ของเรามันมี NPK เนี่ยมันมีพอสำหรับพืชถามว่าทำไมช้ามันไม่ช้าก็เราทดลองมีแปลงทดลองก็เลยเกษตรกรให้ทดลองเอาไปทดลองแล้วเราถามเกษตรกรว่าช้าไหมบอกไม่ช้าใส่ข้าวก็งามเหมือนกับปุ๋ยเคมีครับก็ตามอย่างเมื่อปลานี่มันมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงตามใบรับรองนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับนี่ก็คือใบรับรองปุ๋ยอินทรีย์ตราใบสมอบกนะครับตราใบสมอบกอันนี้นะครับเป็นใบรับรองในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโรงงานเขาก็มีการประกอบกิจการโรงงานที่แบบถูกต้องขออนุญาตถูกต้อง
เขาเรียกว่าใบรองอ4ครับ